ไม่เก่งทำได้ครับไม่งั้นมันก็ตอนนี้ร่างกายก็พร้อม 100% นะคะก็ใจก็พร้อมด้วยค่ะก็ไปก็ฝึกซ้อมไปอย่างหนักนะคะก็จะไปคว้าเหรียญให้คนไทยค่ะเรื่องของเหรียญปัญหาอะไรมั้ยตอนนี้ก็ไม่เหลือแล้วค่ะก็เหลือแต่อยากให้อยากได้กำลังใจจะเป็นแฟนค่ะเรื่องของการเตรียมพร้อมนะครับแล้วก็คู่แข่งของเราเนี่ยเราได้มองไหมครับก็คู่แข่งก็ไม่ได้มองค่ะก็จะไปแข่งจะไปแข่งจะยกตามเท่าที่ซ้อมอะค่ะคู่แข่งก็เอาไว้แข่งกันบนเวทีแล้วกันค่ะมีบทบาทสัตว์กาวไหนไหมครับมีบนที่ไหนบ้างไหมครับก็มีอยู่มีบ้างค่ะอยากฝากอะไรถึงแฟนกีฬาชาวไทยก็อยากช่วยให้เป็นแฟนช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยค่ะช่วยเชียร์พวกเราด้วยค่ะโอเคครับ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 ไม่ต้องขนาดนั้นพร้อมไหมครับ3 2 1เรคคอร์ดพูดถึงความพร้อมหน่อยก็พร้อมเต็มร้อยค่ะเพราะว่าเราจะเดินทางไปแล้วไม่กี่วันก็น่าจะได้แข่งแล้วก็พยายามจะทำจิตใจแล้วก็สภาพร่างกายให้มันเต็มร้อยครับกดดันขนาดไหนเนี่ยเป็นถึงเหรียญเงินกดดันไม่กดดันครับเพราะว่าถ้านับว่าเหรียญเงินมันก็ผ่านมาแล้วตั้ง4ปีต้องคิดว่ามันเราก้าวเราเริ่มต้นใหม่ก็เหมือนนักกีฬาคนอื่นๆที่ไปแข่งเหมือนกันต้องคิดว่าต้องไม่ได้แบบเป็นดีกรีเหรียญเงินโอลิมปิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้มองคู่แข่งคนพันเป็นที่คนมองที่คู่แข่งก็น่าจะเป็นตัวเรามากกว่าเพราะว่ายกหนักนี้แข่งกับตัวเองไม่ได้แข่งกับใครเลยเต้าก็เป็นคนหนึ่งที่แบบต้องชนะใจตัวเองต้องแข่งกับตัวเองต้องเอาสถิติตัวเองให้ดีที่สุดครับมองว่าถ้าทำได้ตามสถิติตัวเองนี่มีเหรียญแน่ใช่ค่ะก็น่าจะได้ลุ้นใช่ค่ะสภาพร่างกายตอนนี้ความฟิตไปถึงไหนแล้วครับความฟิตก็อย่างที่บอกก็น่าจะเต็มร้อยเกินร้อยค่ะประสบการณ์มาสี่ปีแล้วช่วยได้มากไหมประสบการณ์โหได้เยอะมากเพราะว่าเรารู้ว่าเราต้องเจออะไรที่4ปีที่แล้วต้องไปแข่งแต่ตอนนั้นคือยังเด็กเด็กมากที่แบบเราผู้ใหญ่ทำบอกอะไรเราทำตามแต่อันนี้คือเราต้องฟังแล้วก็เหมือนแบบว่าต้องแก้ด้วยตัวเองเจออะไรก็ต้องแบบทำสมาธิให้เยอะอะไรเงี้ยค่ะใช่เพราะว่าสี่ต้องคิดว่าสี่ปีเนี้ยเป็นปีอะไรที่แบบต้องพร้อมมากที่สุดคือสำหรับตัวเต้าคือ1เริ่มโตแล้วก็เริ่มรู้กล้ามเนื้อตัวเองเริ่มซ้อมเริ่มรู้ว่าเราต้องซ้อมเท่าไหร่อะไรยังไงอะไรเงี้ยค่ะใช่เคยไปโอลิมปิกแล้วได้แนะนำอะไรน้องๆที่เพิ่งจะเคยไปครั้งแรกจริงๆแล้วน้องๆจริงๆการที่จะไปแข่งที่ไหนคือน้องๆก็ผ่านเวทีเล็กๆมาแล้วก็เชื่อว่าเวทีนี้มันอาจจะยิ่งใหญ่สำหรับนักกีฬาทุกคนแต่จริงๆแล้วคือมันเป็นเวทีที่เหมือนน้องๆเคยผ่านมาแล้วตัวเต้าก็เหมือนกันคือเต้าคิดว่าน้องๆเคยเจออะไรมาเยอะเหมือนกันประสบการณ์เยอะเหมือนกันใช่ค่ะที่สำคัญคือเต้าเคยบอกน้องๆว่าเสมอว่าประสบการณ์หรือว่าความเชื่อมั่นแล้วก็ที่ซ้อมมาอะไรเงี้ยค่ะเวลาไปแข่งมันก็เหมือนซ้อมก็บอกตัวเองด้วยอะไรเงี้ยค่ะใช่ทราบว่าบนมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่มั้ยบนเหรอคะจริงๆเต้าเคยคุยกับแม่ก็บอกว่าก็มีบ้างแต่อันนี้ก็ไม่รู้ว่าแม่บนอะไรสําหรับเต้าก็ขอได้อย่างเดียวใช่ค่ะดวงของเต้าก็น่าจะแบบบนไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยค่ะใช่ขอกําลังใจเชียร์จากพี่น้องชาวไทยหน่อยค่ะเต้าก็ขอกําลังใจชาวไทยทุกๆคนนะคะช่วยส่งกำลังใจให้นักกีฬาทุกประเภทเลยวันนี้นักกีฬายกน้ำหนักเดินทางก็อยากจะให้ส่งกำลังใจมาเยอะที่สำคัญคือนักกีฬาทุกคนต้องการแรงใจแรงเชียร์พวกเรานักกีฬาทุกคนทุกประเภทก็จะพยายามทำให้สำเร็จแล้วก็ให้ชาวไทยยิ้มมีความสุขได้ค่ะทะเลให้หมดแล้วหมดเอาอะไรถามอะไรเป็นไงบ้างครับกับนักกีฬาที่จะไปชุดนี้ครับจากการที่เราเดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่วัน
ที่24นะครับแล้วก็วันที่25ก็มาได้พัก1วันเมื่อวานเรามีการฝึกซ้อมนะครับในการเตรียมการล่วงหน้าก็ลักษณะทุกอย่างก็สมบูรณ์แบบนะครับวันนี้ก่อนที่จะมานี่เราก็มีการซ้อมประมาณ 75-80% ทุกคนก็สมบูรณ์ทุกคนครับนะฮะตอนนี้ไม่มีปัญหาอะไรเลยใช่ไหมครับวันนี้ขานี้ทุกคนนี่สมบูรณ์ทุกคนครับนะฮะจะมีปัญหาอยู่ฝ้ายนิดนึงตรงที่เป็นขาหนีบนะฮะแต่ว่าวันนี้นักกายภาพบำบัดก็ดำเนินการเรียบร้อยแล้วเดินทางถึงริโอเดจาเนโรวันพรุ่งนี้ทางนักกายภาพบำบัดชื่อขวัญ นะฮะจะรับผิดชอบต่อ The Peace นะต่อจากนักกายภาพบำบัดของไทยที่เมืองไทยเราตอนเราเดินทางนี้ได้บอกอะไรน้องๆบ้างฮะวันนี้เราร่วมกันฮะการแข่งขันยกน้ำหนักเป็นกีฬาเป็นกีฬาที่อินดิวิดวลคือเฉพาะตัวแต่การทำงานต้องเป็นทีมแล้วทุกคนจะให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับนะฮะแล้วก็เดินหน้าด้วยกันได้ดีเชื่อมั่นเหลือเกินว่าพี่น้องชาวไทยวันที่7นะฮะตีห้าตื่นมาแต่เช้าครับนะครับมาเชียร์โสภิตาธนสารสาวน้อยจากจังหวัดชุมพรนะครับตีห้านะฮะแล้วเสร็จแล้วอาบน้ำอาบท่าไปลงประชามติครับพร้อมกับชัยชนะของไทยเราในเรื่องของที่ว่ายกครัวไทยไปที่บราซิลที่ว่าเราต้องไปทำอาหารเองเรื่องของอาหารทราบข่าวว่าเจ้าภาพก็ดำเนินการอย่างดีเต็มที่นะฮะแต่ว่าสิ่งที่ทางสถานทูตไทยโอลิมปิกไทยและก็ทางบริษัทที่ทำเรื่องของอาหารนะครับก็ไปช่วยกันทำก็เชื่อบางอย่างก็อาจจะขอร้องไปการพิเศษนะครับเพื่อสร้างอาหารที่ถูกปากแต่ที่ดูแล้วอาหารในแคมป์เนี่ยน่าจะดีกว่าเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันสะอาดแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นเลยนะก็คือกังวลเรื่องสารเรื่องอะไรด้วยไหมวันนี้ก่อนที่จะเดินทางเรื่องการตรวจสารกระตุ้นเราได้ให้นาโดนะครับตรวจสารกระตุ้นวันที่21ที่ผ่านมาแล้วก็วันที่25ก็มีการตรวจอีกซ้ำครั้งหนึ่งนะครับได้กระติดทุกคนฮะนะฮะดังนั้นคราวนี้ไว้วางใจได้ครับสารกระตุ้นไม่มีฮะบริสุทธิ์สู้อย่างแฟร์แบบบริสุทธิ์ยุติธรรมครับนะครับกำลังใจเชียร์เลยฮะครับก็อยากกราบเรียนพี่น้องชาวไทยครับโยมหนักวันนี้เดินทางไป9ชีวิตที่เป็นนักกีฬาเป็นบิสเนสคลาส7คนครับผมถูกหลวงพ่อเจ้าคุณธงชัยตีประมาณ7ครั้งนะฮะให้น้ำมนต์7ครั้งก็สู้7คนนะฮะแพ้ชนะสุดหัวใจครับเพียงคนไทยช่วยเชียร์แล้วกันครับครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับครับอ้าวคนไทยด้วยกันพร้อมนะครับพร้อมนะครับใครถามอ่ะต้องถามนั้นไม่ถามหนูตอบไม่ถูกพร้อมแล้วแข่งแล้วโอเคนะครับ3 2 1เรคคอร์ดครับอ่ะพูดถึงความพร้อมหน่อยนะแนนก็ตอนนี้ก็เตรียมตัวมาเต็มที่ค่ะตั้งใจมาเพราะว่าก็ฝึกตั้งใจฝึกซ้อมมาก็นานค่ะแล้วก็กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ก็เหนื่อยมากค่ะก็ถือว่าภูมิใจที่ว่าเดินถึงจุดนี้ได้ค่ะตื่นเต้นขนาดไหนเนี่ยโอลิมปิกก็ตื่นเต้นนะคะเป็นครั้งแรกด้วยค่ะแล้วก็ต้องควบคุมตัวเองให้อยู่อ่ะค่ะใช่ความคาดหวังที่คนไทยตั้งความหวังไว้ว่าเราต้องมีเหรียญนะอ๋อก็อยากจะทำให้เต็มที่ค่ะก็ไม่สามารถพูดได้ว่าจะได้ที่เท่าไหร่หรือว่าได้เหรียญอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดค่ะเพื่อคนไทยค่ะขึ้นเป็นคนแรกที่กดดันขนาดนี้ก็ไม่กดดันค่ะเพราะว่าอยากจะทำให้แมตช์นี้กับเป็นเหมือนกับทุกๆแมตช์ที่เคยแข่งมาค่ะไม่อยากกดดันตัวเองให้มากค่ะคู่แข่งก็สำหรับคู่แข่งก็เข้ามาเท่าไหร่ไม่เป็นไรค่ะเราใช้ใจของเราชนะใจตัวเองก็พอแล้วค่ะมีเตรียมเวทที่ตั้งใจไว้แล้วหรือว่าเดี๋ยวขึ้นไปเรียกข้างบนก็เรื่องพวก
น้ำหนักเหล็กอะไรอย่างเงี้ยจะให้โค้ชเป็นคนเรียกค่ะเรียกเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่โค้ชเพราะว่าโค้ชดูแลเรามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรถึงใครกีฬาเขาใครก็จะฝากติดตามชมติดตามเชียร์นักกีฬายกน้ำหนักด้วยนะคะแล้วก็นักกีฬาทุกกีฬาค่ะทุกคนจะตั้งใจทำเต็มที่เพื่อคนไทยทุกคนค่ะบอกหน่อยตัวเองแข่งวันไหนกี่โมงก็หนูจะแข่งวันที่6ของบราซิลนะคะแต่ว่าเป็นวันที่7ตอน 5:00 ค่ะของประเทศไทยค่ะขอบคุณค่ะพูดถึงความพร้อมของการแข่งขันโอลิมปิกในครั้งนี้หน่อยครับครับก็เตรียมตัวแบบซ้อมมาเกือบเป็นปีครับแบบเก็บตัวแบบอยู่ในระเบียบวินัยแล้วไม่ได้ออกไปไหนอะไรครับแบบคอร์ตก็หนักแล้วก็ซ้อมหนักด้วยครับแล้วก็ในโอลิมปิกเนี่ยต้องแบบเขี่ยวกันมากครับต้องแบบมีสมาธิแล้วก็มีระเบียบวินัยด้วยครับแล้วก็พยายามทำให้เต็มที่ครับติด1ใน3ให้ได้ครับเพื่อคนไทยแล้วก็เพื่อครอบครัวและเพื่อตัวผมเองครับฝากถึงแฟนกีฬาชาวไทยหน่อยครับให้ช่วยเชียร์เราฝากถึงคนไทยทุกคนนะครับผมก็เพิ่งแต่มาเป็นดาวรุ่งครับเพิ่งแต่เป็นได้เมื่อกี้ก็ได้แชมป์เยาวชนโลกมาก็ฝากคนไทยครับเชียร์ให้กำลังใจผมครับและผมก็จะทำให้เต็มที่ครับสู้ๆครับเพื่อประเทศไทยครับก็ความพร้อมในการแข่งขันโอลิมปิกครั้งนี้ก็ 100% ครับพร้อมที่จะแข่งขันครับเป้าหมายที่วางไว้ครับเป้าหมายก็วางไว้ถ้าติด6ลิฟต์ก็มีสิทธิ์มีเหรียญในโอลิมปิกครับฝากถึงแฟนกีฬาชาวไทยช่วยเชียร์และเป็นกำลังใจให้ทัพนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองในโอลิมปิกด้วยครับขอบครับครั้งนี้ก็พร้อมมากกว่าครั้งที่แล้วค่ะด้วยประสบการณ์แล้วก็อายุที่เพิ่มขึ้นแล้วความแข็งแรงของร่างกายเนี่ยค่ะในการฝึกซ้อมที่ผ่านมาคิดว่ามั่นใจก็มั่นใจตัวเองมากอยู่ค่ะแต่ก็ไม่ประมาทค่ะทำทุกอย่างให้เต็มที่ที่สุดเป้าหมายที่วางไว้สำหรับการเป้าหมายที่วางไว้ก็จะทำให้เต็มที่ยกให้เต็มที่จะยกให้ติดทุกคลิปค่ะให้มีความผิดพลาดน้อยที่สุดค่ะถ้าฝากถึงแฟนๆพี่น้องชาวไทยก็ฝากถึงแฟนๆพี่น้องชาวไทยนะคะฝากส่งกำลังเชียร์ให้กับพวกเรานะคะนายกหนักทีมชาติไทยแล้วก็กีฬาอื่นๆนะคะที่แข่งขันโอลิมปิกครั้งนี้ด้วยค่ะ